ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้หารือทวิภาคีกับผู้นำประเทศสมาชิกแอคเมกค่ะพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนนะคะให้ร่วมมือกันเพื่อให้ความร่วมมือในกรอบแอคเมกนะคะเพื่อให้สามารถเดินหน้าได้ไปพร้อมๆกันค่ะค่ะด้วยความเคลื่อนไหวการปฏิบัติภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางมายังโรงแรมแชงกิล่าถนนเจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพเพื่อหารือทวิภาคีกับสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาค่ะหลังจากนั้นก็ได้หารือทวิภาคีกับนายทองลุนศรีสุริศนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและหารือทวิภาคีกับนายเหงียนซวนฟุกนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามลำดับค่ะส่วนในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ในเวลาประมาณ 18:30 นาทีนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำประเทศแอคเมกและภริยาณห้องบอลลูม 1-3ก่อนเริ่มงานเลี้ยงนะคะนายกรัฐมนตรีและภริยาต้อนรับสัมผัสมือทักทายและถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้นำแอคเมกและภริยาณบริเวณโถงหน้าห้องบอลลูมค่ะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวเปิดการประชุมแอคเมก CEO Forum ภายใต้หัวข้อบทบาทของภาคเอกชนในการสร้างประชาคมลุ่มน้ำโขงด้วยกล่าวตอนหนึ่งนะคะว่าการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติสมาชิกถือเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือในกรอบแอคเมกโดยอาศัยความได้เปรียบจากความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมเพื่อลดช่องว่างในการพัฒนามุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนซึ่งภาคเอกชนถือเป็นส่วนสำคัญนะคะในการพัฒนาแอคเมกในการเป็นผู้ขับเคลื่อนการเชื่อมต่อห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคเพื่อให้เศรษฐกิจทุกภาคส่วนเดินทางไปพร้อมๆกันค่ะพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนจากทุกประเทศมาร่วมกันพัฒนาความร่วมมือในกรอบแอคเมกให้ลึกซึ้งแนบแน่นและเจริญก้าวหน้าต่อไปเพื่อให้ทุกประเทศมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งสามารถเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกันได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมระดับผู้นำแอคเมกครั้งที่8ภายใต้หัวข้อการก้าวสู่ประชาคมแม่โขงที่เชื่อมโยงกันโดยนายกรัฐมนตรีก็จะเปิดการประชุมดังกล่าวด้วยค่ะซึ่งในการประชุมวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการรับรองเอกสาร2ฉบับได้แก่1ปฏิญญากรุงเทพซึ่งจะสะท้อนเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกที่จะมุ่งมั่นและบรรลุความตั้งใจให้แอคเมกให้เป็นความร่วมมือที่ยั่งยืนและเอื้อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมและ2แผนแม่บทแอคเมกระยะ5ปีคิดศักราช2019ถึง2023ซึ่งเน้นความเชื่อมโยง3เสาหลักหรือ 3S ได้แก่การเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาคการสอดประสานด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและมีนวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการหารือกับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในอนาคตค่ะทัศพลทิสเถียรถ่ายภาพอลดาชื่นลุ่งทีมข่าว ANN รายงานจากโรงแรมแชงกิล่าเขตบางรักกรุงเทพค่ะ